คือว่าเราถือว่าเมื่อใดแต่เราพิสูจน์ว่าเมื่อใดที่จะใส่ A P ลงใน NFT ได้ก็คือเมื่อไหร่คุณเจอ A นี้จะคุณเอา A อะไรมาถ้าเกิดเข้าคอนดิชันนี้ทุกคุณใส่ใน Minimum Guaranteed ได้เลยรับประกันว่าถูกแน่นอนเลยครับนะครับเราพิสูจน์ว่าอย่างนี้เราก็ทำไงครับเราเงื่อนไขเราก็คือว่าการเลื่อนถ่ายเราคือว่าเพถ้าเพคุณแบ่งคุณมีเซต S ใช่ไหมฮะเซต S เป็นสัดส่วนของ D ก็คุณก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเศษที่เหลือคุณ B ลง S นะเสร็จแล้วก็นี่ก็มี E H ค่าเต็มหมดเลยนะฮะเสร็จแล้วถ้า E เห็นไหมฮะถ้า E มีน้ำหนักน้อยที่สุดเป็นดาเอทีค่าผมใช้คำว่าค่าเนี่ยจริงๆเราไม่ได้นิยามแต่ว่าเอทที่ข้ามไอ้พาริชันนี้นะครับคือเอทที่มีจุดปลายด้านในอยู่ใน S แล้วก็จุดปลายด้านในอยู่ใน V ลบ S นะครับถ้าเอทีมีน้ำหนักน้อยที่สุดในบรรดาเอทที่ข้ามพาริชันนี้นะครับข้าม S กับ S ลบ B ใช่ไหมครับเรามีลบ S ด้วยนะครับคูณระดับนี้ไอ้ข้อนี้จริงเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนต่อไปเราจะเรียกว่าเป็นคัดครับข้ามคูณระดับนี้นะครับเราเรียกเป็นคัดเพราะมันแบ่งแล้วเป็น2ส่วนนะฮะถ้า A B นี้น้ำหนักน้อยที่สุดเป็นดาเอกที่ข้ามคูณระดับนะฮะ S กับ B ลบ S นะครับทุกมีนิวัตสแปดทุกทีนะครับจะต้องมีอันนี้เรามี assumption ที่จะพิสูจน์มีหน้าเรามี assumption นิดนึงนะก็คือว่า8 weight นะครับน้ำหนักของคู่ A ไม่3นะครับนะไม่3นะครับเราพิสูจน์ยังไงจำได้ไหมครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เราก็ใช้ exchange argument ผสมกับผู้ใบของอีกชั้นคือเราได้สูตรแบบว่าเข็มหักมีเห็นนะเขาก็บอกว่าเอเอจีเสร็จแล้วก็บอกว่ามีมันสแปนที่คือหนึ่งต้นที่ไม่มีอีอยู่ใช่ไหมครับผมจะทวนให้เร็วๆจะต้องนะครับเสร็จแล้วคุณควรจะกลับไปไล่ดีว่าเอ๊ะมันถูกได้ยังไงในการสแตทนะฮะทำให้คุณข้ามจะเข้าใจมากขึ้นโอเคคุณบอกว่ามีมันสแปนที่คือหนึ่งต้นที่ไม่มีอีอยู่นะครับผมก็ว่าเลยว่ามีหนึ่งต้นถามเต้เลยถามให้ฟังมีหนึ่งต้นแต่เนื่องจากมันเป็นมินิมัลสแปนที่ฟรีมันจะต้องเชื่อมโหนดจุดปลายของการของ E ด้วยเห็นไหมข้อแรกทีนี้เนื่องจากมันเป็นมินิมัลสแปนที่ฟรีมันเชื่อมโหนดสองฝากเพราะฉะนั้นมันต้องมีเอกอย่างน้อยหนึ่งเอกที่กระโดดข้ามผู้การแบ่งกราฟเป็นสองส่วนนี้เหมือนกันนะครับก็ผมก็เรียกว่า e พาร์ทนะครับการที่มี e พาร์ทมีเพราะอะไรครับมีเพราะมันเป็นเอ็กซ์สีแดงมีมากกว่าที่ฟรีเห็นไหมการที่มี e พาร์ทแปลว่าแต่เนื่องจากเรารู้ว่า e มันมีน้ำหนักน้อยสุดเพื่อนั้น e น้ำหนักน้อยกว่า e พาร์ทเห็นไหมฮะนี่ผมก็จะใช้ exchange argument แสดงว่าเออโอเคถ้าเกิดคุณพิจารณาต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับสีแดงที่ชื่อว่า e นะถ้าเกิดเราพิจารณาต้นไม้ต้นหนึ่งพีพาให้เท่ากับ P แล้วก็เอา E พาออกแล้วก็ฟิวเนียน E เข้าไปแทนนะครับก็คือเอาเหตุนี้ออกแล้ว E ใส่เข้าไปแทนเราจะรู้ว่าหนึ่งคือต้นไม้ต้นใหม่ P พาเนี่ยเป็นสแปนที่ฟรีเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรที่มันเคยวิ่งผ่านก็ได้สีแดงเห็นไหมฮะในขณะตอนนี้มันอาจจะวิ่งผ่านไม่ได้แล้วผ่านเพราะเหตุ P หายไปแต่ว่าคุณสามารถที่จะอ้อมผ่านทางห้องใหม่ได้ผ่านทาง E ได้เสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นเดิมมีทีมพาที่เป็นสแปนที่ฟรี
และ2คือมันมีน้ำหนักลดลงมีน้ำหนักลดลงเนื่องจากเรารู้ว่า E มีน้ำหนักน้อยสุดในเอ็กซ์ที่ข้างหัดนี้เห็นไหมครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้แผนนี้เพราะอะไรครับถ้าเราไม่เรียนรู้แผนตรงนั้นสิ่งที่ผมพูดตรงนี้มันลงสลายแตกละเอียดทิ้งฟาดตรงไหนเคยมันเข้ากันได้นะฮะพอเข้ามาได้ปุ๊บเราก็รู้ใบคอนเนคชั่นไม่ได้ว่าเฮ้ยที่ทางมันมีน้ำหนักน้อยกว่าทีเราก็บอกว่าทีเป็นมินิมัลแสนทีเป็นมินิมัลแสนทีไม่ได้นะครับก็บอกว่าทีเป็นมินิมัลแสนทีไม่ได้ทีทีทีก็ยังมีมินิมัลแสนทีได้เพราะเราทราบแสนทีก็ซึ่งดันน้ำหนักเท่ากันเห็นไหมซึ่งอยู่เนี่ยคือเรานึกถึงกราฟนะครับกราฟอันนึงก็มีคู่เกตมีเวทเท่ากันหมดเราต้องมาให้อะไรมามันก็เป็นมินิมัลสแปนทีเห็นไหมครับและเงื่อนไขที่ว่าน้ำหนักของคู่เกตไม่ซ้ำกันแล้วคุณถึงจะรับประกันเกตที่ถูกที่สุดค่าไปได้ก็อยู่ไม่ถ้าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยที่เราคูณเนี่ยไม่ผิดโอเคไหมครับเพราะนั้นสำคัญมากสมมติว่ามันไม่ถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงก็คือน้ำหนักคู่เกตไม่ซ้ำกันทีกราฟก็จะหนักมากกว่าทีเห็นพอแน่มากกว่าอีปุ๊บผมเอาอีพาร์หมอนใส่เข้าไปอีพาร์มีน้ำหนักลดลงเป็นสแปนที่ฟรีที่น้ำหนักน้อยกว่ามีน้ำหนักสแปนที่ฟรีแปลว่าผมได้คอนเทนชั่นเนื่องจากมีน้ำหนักสแปนที่ฟรีเป็นสแปนที่ฟรีที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดแล้วนะครับนี่คือไอเดียที่เราใช้ที่สุดนี้โอเคอันนี้นะครับมันมีชื่อที่เขาเรียกว่าคัตปกตินะคุณสมบัติคัตก็นี่เป็นคัตนะฮะแต่คัตเป็นของส่วนย่อคัตก็เป็นสมบัติที่เกี่ยวกับคัตทีนี้จะดูอีกอันนึงนะครับคัตโปรตีนใช้พิสูจน์ได้ว่าอีกพรีมไรท์ทูคูลสตอมเนี่ยให้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับถ้าคุณจำได้วิธีพิสูจน์ก็ถ้าเราสูตรไปแล้วคือเราจะผมพยายามจะค้นหาเนื้อหาค่อนข้างง่ายที่สุดนะคุณดูถั่วนะครับก็คูลสตอมนี่คุณก็เอาพรีมก่อนแล้วกันพรีมคุณจะมีเซตเอสใช่ไหมฮะแล้วคุณก็หาตัวที่ถูกสุดที่มันค่าแบบนี้ประเด็นก็คือเอสกับเอสตัวนี้ก็ตรงกันก็ใช้ได้ส่วนคูลสตอมคุณจะมีคอมเพลตหลายอันที่คุณไม่งอกก็ถ้าคุณเชื่อที่ว่านี้คุณมีเซตเอสกับเซตเอสกันก็เป็นข้างนอกเอาเอกที่น้อยสุดแล้วก็เป็นเหมือนกันนั้นลองไปไล่ดูได้นะครับอ่ะวันนี้เราดู property อันนี้เรียกว่า cycle property นะอันนี้เราจะบอกว่าเมื่อไรเราถึงจะสามารถ สรุปได้ว่าเอกนี้ไม่ควรอยู่ใน spanning tree เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบางคนก็เรียกเป็น blue rule กฎสีน้ำเงินเอาเอกเข้ามาใส่ได้อีกอันนึงเป็น red rule ยอมเอกไหนเรดรูไม่ใช่เรดปูอร่อยสิกินประจำผมก็กินประจำกันโอเคครับตอนนี้ถ้าเกิดเป็นปากกาแดงเขียนนะครับเรดรูโอเคเมื่อใดนะครับปีหกเนี่ยต้องจ่ายเห็นข้างอีกด้วยครับเมื่อใดที่จะรับประกันได้ว่าเอกอีนะครับไม่อยู่ในเห็นไหมครับเมื่อไรจะรับประกันได้ว่าเอกไม่อยู่ในเอสทีนะครับเขาบอกครับโอเคเอกใดที่ไม่ควรอยู่ในเอสทีก็คือควรจะเป็นเอกที่มันมีน้ำหนักเยอะเห็นไหมมันควรจะเป็นเอกที่น้ำหนักเยอะมันควรจะไม่อยู่แต่ว่าถ้าเราใช้แบบเดิมเฮ้ยเราบอกว่าพอคัดขึ้นมาเราเอกที่หนักที่สุดบนคัดนั้นไม่ควรจะอยู่บางทีมันก็ไม่จริงเพราะว่ามันจะเป็นเอกที่เบาที่สุดในบางคัดในคัดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมมีอันนี้นะครับช่างต่อบาทโอ้ยอันนี้1อันนี้5คุณบอกเฮ้ยเอกหนักสุดไม่ควรจะอยู่ใน MSTเห็นไหมครับคัดเป็นแบบนี้แต่ที่น้องอาจจะจำเป็นก็ได้เอก5เนี่ยเพราะว่านี่มันหนัก10นี่มันหนัก20เนี่ย5มันจำเป็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเอกที่หนักสุดในคัดแต่ในรูปนี้คุณเห็นไหมว่ามันมีบางเอกที่ไม่มีทางจำเป็นแน่นอนถ้าดูจากรูปนี้20นี่ไม่ควรจะอยู่ใช่ไหมครับมันควรจะออกไปเห็นไหมไม่อยู่หรอกเอกเยอะสุดควรจะไม่ควรจะอยู่ในมัลติแฟมิลี่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นพรรคการเมืองที่มี
สสเยอะสุดเนี่ยก็มันก็เป็นความนะฮะพวกคุณก็ตามกติกาคุณก็ควรจะอยู่ได้นะครับคุณก็ประกอบอะไรขึ้นอ่ะโยนว่ะไม่เป็นไรสำหรับผู้เล็กน้อยอ่ะโอเคทีนี้อันนี้การที่ผมว่าผมมีเราเริ่มอย่างนี้ครับถ้าเรามีไซเคิลอันหนึ่งครับพิจารณาไซเคิล4ไซเคิลก็ประกอบด้วยเอกมากมายหลายกองโอเค C8 PAP อยู่นี้นะครับให้ A E นะครับมีน้ำหนักมากสุดนะครับ AE เป็น A ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในไซเคิล4นะครับโอเค AE นะครับสังเกตว่าเดี๋ยวเราพิสูจน์ว่า AE เนี่ยจะไม่มีมินิมัมสแปนนิ่งทรีต้นใดที่มี E อยู่ในนั้นเห็นไหมครับจะไม่มีมินิมัมสแปนนิ่งทรีต้นใดที่มี E อยู่ในนั้นเราพิสูจน์เองนะครับถ้าเกิดคุณจะรอขนาดนี้เราก็บอกโอ้ยซูมว่ามีมินิมัมสแปนที่มีหนึ่งต้นเป็นห้างที่มี e อยู่ผมก็ว่าแบบว่ามี e อยู่นะแต่ละครับนี่แต่เป็นเนื้อแต่ละทีมันก็เป็นติดกิจกรรมบ้านที่หมดใช่ไหมครับอ่ะเอาเพจก่อนได้ของกูเลยประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะอ่านี่เป็นมีบ้างสแปนสีแดงเป็นมีบ้างสแปนสีครับสีเงินเป็นไซเคิลสีนะครับทีนี้เนื่องจาก C เป็นไซเคิลนะครับเนื่องจาก C เป็นไซเคิลสีที่เรารู้คือว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้ครับเราใช้เชนอัพเมนเหมือนเดิม E มันหนักสุดใน C ใช่ไหมฮะเราจะหาค่าบางอย่างที่จะเอา E ออกไปแล้วก็เอาเอ็ดบางเอ็ดในไซเคิลเนี้ยใส่เข้ามาเป็นห้างที่ถึงภาพถึงภาพสไลด์ไปแล้วเอาอีหาเอ็นในซีใส่กับเข้าไปแทนแล้วทำให้กราฟมันทำให้ทรีต้นใหม่มันคอนเนคกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับซึ่งถ้าเกิดคุณทำได้คุณก็รับประกันได้ว่าไอ้ทรีที่ e เนี่ยมันไม่ใช่ e แล้วสแปนที่ e เนื่องจาก e มันหนักกว่า e เองเสมอเพราะ e มันหนักสุดในไซเคิลเห็นไหมครับทีนี้ทำไงดีผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ลบ e ทิ้งไปก่อนเลยแล้วกันเห็นไหมครับผมลบ e ทิ้งไปปึ๊บพอลบ e ทิ้งออกจากทีครับสีแดงกราฟเป็นต้นไม้ที่ทีพอผมลบ e ทิ้งไปก็เกิดอะไรขึ้นคุณมีต้นไม้หนึ่งต้นลบ a ทิ้งหนึ่ง a เกิดอะไรขึ้นต้นไม้ระเบิดออกเป็นสองส่วนเห็นไหมต้นไม้ขาดเหมือนกันเพราะฉะนั้น a ลูกนี้มันขาดแบบไหนนะเขาคุณจะขาดแบบชื่อกลุ่มจะเป็นกลุ่มด้านนี้ใช่ไหมครับอีกกลุ่มอยู่ข้างนี้เห็นไหมฮะลบปุ๊บกราฟแบ่งเป็น2ส่วน P แบ่งเป็น2ส่วนทีนี้ทำไงครับทำยังไงให้มันกลับมารวมกันได้ถ้าจะเป็นรูปนี้ผมจะเติมเอ็นไหนเข้าไปเอ็นนี้เห็นไหมฮะสังเกตว่าเนื่องจาก C เป็นไซเคิลเดี๋ยวผมจะเขียนรูปใหม่ให้ดูไม่เป็นรูปโอแบบนี้นะครับแต่ว่าสังเกตว่าเนื่องจาก C เป็นไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นเวลากราฟเวลา T แตกเป็น2ข้าวเนี่ยแล้วคุณวิ่งไล่ไปตามสีคุณอยู่ข้างนี้ใช่ไหมครับ A T ข้ามข้ามบ้านเห็นไหมครับเพราะ3มันแตกเป็น2ส่วนใน E มันจะข้ามบ้านคุณวิ่งข้ามบ้านไปเนื่องจาก C เป็นไซเคิลคุณวิ่งไปเรื่อยๆปั๊บสักพักคุณลดระดับเวลาเนื่องจาก C เป็นไซเคิลเห็นไหมครับคือถ้าดูรูปใหม่จะเป็นแบบนี้คุณมี A T อยู่นี้คุณตัดไปปุ๊บฟรีแตกเป็นสองข้างเห็นไหมฮะแต่เนื่องจากไซเคิล e บนไซเคิลอันหนึ่งถ้าคุณวิ่งไล่ไปตามไซเคิลก็มีอย่างนี้นะครับมันก็วิ่งเที่ยวเล่นมันต้องมีจังหวะนี่แหละที่มันกระโดดกลับว่ามันต้องวนกลับอันนี้เห็นไหมอาจจะมีหลายจุดก็ได้เห็นไหมฮะอาจจะมีแต่ว่ามันต้องกระโดดข้ามไปข้ามกลับในจำนวนครั้งเป็นจำนวนคู่คือคุณอยู่ข้างนี้ข้ามฟากมาวิ่งไปโดดกลับอาจจะวิ่งไปใหม่ก็ไปโดดกลับอยู่ดีแต่ว่าแรงแน่นอนต้องมีหนึ่งครั้งเห็นไหมเอาเอ็นที่มันกระโดดกลับมาอันหนึ่งเรียกว่าเป็นอีพรามแทนเห็นไหมฮะนี่เป็นอีพรามสังเกตว่าข้อแรกอีจะต้องหนักกว่าอีพรามเพราะว่ามันเป็นอีเอ็นที่หนักที่สุดในไซเคิลแล้วเราไม่มีเอ็นที่หนักเท่ากันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมทำไงผมก็
เอาอีกทีการแบ่งเป็นสองส่วนเอาอีตาจานเข้าไปแทนนะครับโยนเข้าไปแทนสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นครับกราฟกลับมาต่อกันเหมือนเดิมแล้วทีกลับมาต่อเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าโดดท่าเพราะโดดในกลุ่มนี้มันติดเชื่อมกันด้วยทีเห็นไหมโดดท่านี้ก็เชื่อมกันด้วยทีผมอาจจะว่ารูปไม่ค่อยสวยแต่ว่าทีมันต้องไปถึงตรงนี้ทีท่าจะทีหนึ่งนะครับทีสองก็ต้องติดกับท่านี้เสร็จแล้วไม่มีเอ็ดนี้นะครับทุกโดดท่านี้ติดกันในทีหนึ่งบทแล้วก็ติดกันโดดนี้ทุกโหนดด้านนี้ติดกันกับอีกติดกันอยู่ในที2หมดแล้วก็ติดกับโหนดนี้แต่เราเชื่อมโหนดพวกนี้เข้าด้วยกันด้วยดีครับเพราะฉะนั้นเติมเติมเอทเข้าไปแทนทรีคุณก็กลับมาต่อกันเหมือนเดิมเห็นไหมครับผมเรียกทรีต้นนี้ว่าเป็นทีพาให้เป็นทีลบเหมือนเดิมครับทีแล้วก็อยู่เนี่ยทีพาเอาอีออกเอาเติมอีพาร์มเข้าไปแทนเสร็จแล้วสังเกตว่าอีพาร์มมีน้ำหนักลดลงเพราะว่าไอ้นี่หนักตัวนี้ออกนี้ใส่เข้าไปเห็นไหมแล้วมันก็ยังเป็นตัวอีพาร์มที่เป็นสแปนนิ่งทรีอยู่เพราะฉะนั้นคุณได้ทำท่าแบบนี้เราได้อีพาร์มที่เป็นสแปนนิ่งทรีที่มีน้ำหนักน้อยกว่าทีนะครับแต่ทีเป็นมีมากสแปนนิ่งทรีแต่คุณจะไปเจอสแปนนิ่งทรีที่มีน้ำหนักน้อยกว่ามีมากสแปนนิ่งทรีเพราะนั้นเป็นคอนเดนชันคุณก็สรุปได้ว่าอีอยู่ในต้นไม้นี้ไม่ได้นะครับโอเคนะฮะทีนี้เพราะฉะนั้นมันมีกฎสองอันมี property สองอันที่สำคัญมากเกี่ยวกับมินิมัลสแปนทรีอันแรกคือคัพพอร์ตี้เห็นไหมครับเอที่มีน้ำหนักน้อยสุดบนคัพจะต้องอยู่ในมินิมัลสแปนทรีตอนแรกอันที่สองคือเอที่น้ำหนักมากที่สุดในไซเคิลใดๆจะอยู่ในมินิมัลสแปนทรีไม่ได้เห็นไหมเบาสุดที่ค่าคัพกับหนักสุดที่อยู่บนไซเคิลนะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้ตรงนี้เนี่ยมาพิสูจน์ว่าคร่าวๆว่านะครับไอตัวอัลกอริทึมที่ลบแหลกของเราเนี่ยมันถูกต้องเห็นไหมครับเราที่ลบแตกเลยครับเริ่มจากกราฟเต็มไปหมดเลยครับเต็มแล้วก็เราก็ให้ลบเอทที่น้ำหนักมากที่สุดทิ้งไปเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณลบแล้วกราฟไม่ขาดออกจากการก็ลบไปเรื่อยถ้าลบแล้วกราฟขาดจากการก็ไม่ลบใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมทำไปเรื่อยๆผมจะพิสูจน์ว่าเอทที่คุณลบทิ้งได้เนี่ยมันจะไม่อยู่ในมินิมัลสแปนนิ่งทรีเห็นไหมครับดูรูปนี้เป็นประการหรืออันนี้จะเป็นที่ที่3ในหนังสือที่เขาพูดถึงนะครับกรณีที่3ก็คือว่ามีกราฟนะครับรีเวิร์สเรียกรีเวิร์สดิแทชันรีเวิร์สดิวิชันนะครับรีเวิร์สดิวิชันลงจะตรงข้ามกับอุสเก้าเลยนะครับก็คือไล่ลงอย่างเดียวก็คือมีกราฟนะครับเริ่มจากกราฟเต็มเลยนะครับกราฟเราดูว่าเอ็นไหนหนักสุดเอ็นนี้หนักสุดลบได้ไหมลบได้ลบกราฟขาดจากการไหนขาดที่ยังไม่ขาดก็เลยไล่ลบไปเรื่อยๆลบว่าเอ็นนี้หนักสุดนะลบเอ็นนี้หนักสุดอ่ะลบเอ็นนี้หนักสุดลองมาก็ลบไล่ลบไปเรื่อยลบไปแต่ทีนี้สมมติว่าคุณลบไปเรื่อยๆนะเห็นไหมฮะทีนี้คุณมาเจอว่าเอ็ดต่อไปที่หนักสุดคือเอ็ดนี้ทีนี้ลบได้นะครับสังเกตว่าลบไม่ได้แล้วเพราะมันลบแล้วกราฟขาดเห็นไหมครับทีนี้สมมติว่ามีเอ็ดถัดไปที่จะลบเพราะฉะนั้นตอนนี้ลบไม่ได้ทำไมลบทีนี้ต่อไปคือลบเอ็ดนี้นะฮะสังเกตถ้าเราดูดีๆเนี่ยเอ็ดที่เราลบได้มันเป็นยังไงสมมติว่าผมบอกเอ็ดนี้ลบได้นะคือลบแล้วครับไม่ขาดจากกันเห็นไหมครับและนั่นคือถ้าเราดูรูปใหม่ก็คือเกมนี้เราเตรียมจะลบเอ็ดอีกแล้วแต่ถ้าลบครับไม่ขาดจากกันแปลว่าไอ้คู่นี้มันมีขาดจากกันอยู่โดยที่ใช้เอ็ดนี้เห็นไหมครับมันมีขาดจากกันที่ไม่ได้เอ็ดนี้คือมีขาดจากกันแบบนี้แล้วคุณมีเอ็ดนี้มาด้วยแต่คุณเพราะนั้นคุณได้อะไรครับอันนี้รวมกับเอ็ดนี้กลายเป็นไซเคิลเห็นไหมเนื่องจากคู่นี้มันเชื่อมกันอยู่ถึงแม้คุณจะไม่มีเอ็ดนี้ก็ตามการเติมเข้าไปก็เป็นไซเคิลทีนี้
คุณหยิบเกรดนี้เป็นเกรดแรกในไซเคิลนี้พอเราลบไล่จากมากไปหาน้อยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเกรดนี้ก็จะหนักสุดในไซเคิลเห็นไหมพอมันหนักสุดในไซเคิลคุณก็ปั้งขึ้นไข่นี้แปลว่าคุณลบได้เห็นไหมครับก็ไล่ลงไปเรื่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆแล้วสังเกตว่าเวลาคุณเจอเกรดหนึ่งซึ่งลบไม่ได้แล้วกราฟขาดการเรียนมันกลายเป็นลิสต์ขึ้นไข่นี้แทนเพราะอะไรครับพอคุณเจอเกรดหนึ่งซึ่งลบไม่ได้ทำให้กราฟขาดการก็แปลว่ากราฟคุณก็เป็นก้อนๆเชื่อมไปอยู่นี้แล้วก็เชื่อมอยู่นี้แล้วเอ็กคุณอยู่นี้ข้ามไปนี้เป็นเอ็กสุดท้ายแล้วถ้าลบปุ๊บกราฟขาดไปสองข้างเห็นไหมฮะแต่ว่ามันเป็นเอ็กสุดท้ายแปลว่าอะไรครับเอ็กอื่นที่มันข้ามพันเนี่ยคุณลบไปหมดแล้วแปลว่ามันมีน้ำหนักน้อยที่สุดในพันเห็นไหมฮะมันก็สมควรจะอยู่ในนี้ต้องแบกติดตามอันนี้เห็นไหมครับแล้วเงื่อนไขสองอันนี้ก็โอเคที่เราบอกไปว่าเอ้ยอันบอกเห็นไหมคุณลบไปแต่ของที่ไม่สำคัญแล้วคุณก็ของที่ลบไม่ได้คุณก็เก็บไว้เห็นไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติสองอันของนี้มากไปซึ่งคุณจะต้องเอาไปใช้เวลาทำการบ้านที่สั่งนะครับพวกหาแล้วอันนี้มันมีมากกว่าแน็กฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะใช้ปกติสองอันนี้แหละครับซึ่งผมจะสอบไม่จบแต่ก็สั่งการบ้านไปแล้วแต่คุณก็ใช้เทคนิคพิเศษที่ผมมีให้ใช่ไหมครับคือสอบช้าก็หายไปของเราที่เอที่ตรวจไปบ้านช่วงนี้ซ้อมเป็นโดอยู่ครับซึ่งก็ตรวจยังนะครับก็เขาเป็นมือเป็นโดระดับมีโชว์คือไม่ใช่ว่าไปแข่งคือวันที่สองเขาจะมีโชว์ที่แหล่งที่ครับก็คือเล่นแบบนี้เลยสิบเพลงอะไรนะคนแข่งอะไรแข่งมากคุณต้องไปฟังเขาเล่นเลยคุณได้เรียนรู้หรือเปล่าทีนี้เราพักหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับครับข้อสอบภาษาไทยครับแต่อาจจะอ่านยากภาษาอังกฤษครับอ่านจบไม่เข้าใจถามได้ครับทีนี้เรามีคนถามมากมีคนถามมากว่านะครับมีคนถามมากว่าเฮ้ยเวลาเขียนตอบแบบไหนเขียนตอบแค่ที่พอไหมตอบแค่นี้พอไหมจริงๆผมก็แต่ว่าอยากจะรู้จักทีเอ็มตรวจกลับมาคุณก็เห็นเองกันไหนพอไม่พอแต่ทีเอ็มไม่รู้ตัวหรือยังคือจะว่าทีเอ็มเดียวไม่ได้ผมที่ไปเปิดตู้ไปทำแล้วนี่เองครับเจอในบ้านของทีเอ็มก็จะพยายามตรวจได้ทีนี้ต้องเขียนแค่ไหนผมพอครับเอาง่ายๆก่อนละกันมันต้องเขียนสมมติว่าคุณเขียนสมมติละกันครับคุณจะเขียนบรรยายว่าสมมติว่าคุณมีคนคนนึงไม่รู้จักเรดเฟิร์สเซอร์มาก่อนสมมตินะฮะแล้วคุณจะเขียนบรรยายว่าเนี่ยเป็นเฟอร์เซอร์เป็นแบบนี้คุณเขียนยังไงเขียนไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเขียนบรรยายด้วยมือโอ้หยิบโน้ตมาใส่แล้วก็ค่อยวิ่งไปตามชั้นผมมันพอไปเขียนอ่านเสร็จพอไปเขียนมันบอกไม่ได้เห็นไหมฮะแต่ทีนี้โอเคผมไม่ใช่คนที่ไม่เคยเห็นเฟอร์เซอร์ก็อาจจะรอดไปแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นถ้าเกิดอันบอกคุณสดางฟ้าผ่ามากคนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยคุณเขียนด้วยบรรยายบางทีมันไม่พอเพราะเขาไม่คุณเรียนไม่ได้เห็นไหมฮะแต่สมมติว่าคุณจะทำแบบนี้โอเคโจทย์เองก็ผีเสื้อคุณบอกว่าเดี๋ยวคุณจะทำแบบนี้แล้วก็ไปทำเรฟเฟอร์เซอร์เห็นไหมฮะคุณต้องเขียนชัดเจนว่าโอเคทำอย่างข้อผีเสื้อคุณต้องไปทำเรฟเฟอร์เซอร์สักอย่างเพื่อไปเช็คใบถ่ายใช่ไหมฮะคุณสามารถเขียนว่าคุณจะใช้เรฟเฟอร์เซอร์เห็นไหมแต่นี่ถือว่าคนจะเอาไปกองคุณเป็นทีเดียวเนี่ยเขาต้องรู้คุณจะทำเรฟเฟอร์เซอร์บนอะไรใช่ไหมคุณต้องมีอย่างที่เจนโอ้เป็นเพื่อเสริมคุณเนี่ยโอเคเอาอะไรนะเอาอินพุตมาทำไปที่ปุ๊บแล้วก็สร้างกราฟอินพุตมาอาจจะเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมคุณก็ทำที่นี่โอเคสร้างเป็นกราฟเป็นตัวนี้กราฟนี้ประกอบด้วยโหนดเพื่อนี้นี้แล้วก็เอเพื่อนี้นี้แล้วก็รันเป็นเพื่อเสริมได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอันนี้เสร็จแล้วคุณบอกว่าจากเป็นเพื่อเสริมผลลัพธ์ตรงนี้มันได้ไม่ได้ไหนได้มันหรือเปล่าเช่นผมเอามารันเสร็จเอาทดสอบไปทำไทกราฟบนกราฟนี้ถ้าตอบเนี้ยแล้วถ้าเป็นไทกราฟได้ก็ตอบเยี่ยมถ้าเป็นไทไม่ได้ก็ตอบโอเคแค่นี้ก็พอแต่คุณต้องบอกไทกราฟอะไรเนี่ยคุณต้องเขียนให้ละเอียดว่าโอเคกราฟคุณจะไปรันเป็นเพื่อเสริมด้วยเนี่ยมันคืออะไรโอเทสคือโนดคืออะไรเอทคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเขียนให้มันชัดเจนแต่ถ้าคุณบอกรันเป็นเพื่อเสริมบนอินพุตนี้เลยก็ไม่อยู่ว่าเขียนไม่ได้นะครับคุณต้องถือว่าคุณจะไปเขียนโปรแกรมเนี่ยคุณต้องเขียนได้มีหนังสืออยู่กับมือเพราะนั้นอะไรอยู่หนังสือคุณก็อ้างได้หมดใช่ไหมฮะ
สมมติว่าคุณเขียนโปรแกรมในหนังสือที่อยู่ในมือคุณบอกโอเคอีเวนต์เดอร์เซอร์โดยใช้หน้านี้เขาก็อินพิมพ์ได้ใช่ป่ะแต่ก่อนที่จะแต่ก่อนที่จะอินพุตไปใส่ให้เป็นเดอร์เซอร์เป็นอะไรเนี่ยคุณก็ต้องเขียนชัดเจนนั่นเขียนระดับนั้นเขียนนะประมาณว่าให้เขาอินพิมพ์ได้โดยถือว่าเขามีหนังสือที่มีในมือถ้าพูดให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นก่อนอะไรที่อยู่ดีแล้วเช่นเดอร์เซอร์คุณบอกอันเดอร์เซอร์คุณก็ไม่ต้องเขียนเดอร์เซอร์โอเป็นพ่อหรืออาจจะไม่ต้องเขียนขนาดนั้นแต่คุณต้องเขียนชัดเจนว่าเป็นเดฟเฟอร์เซอร์บนเป็นเดฟเฟอร์เซอร์ตันกราฟอะไรเริ่มจากโหนดไหนเป็นต้นเห็นไหมอย่างเช่นอินพุตมามันไม่เป็นกราฟเลยคุณบอกว่าคุณการเดฟเฟอร์เซอร์เขาก็แล้วไหนกราฟเห็นไหมนั่นคุณต้องอธิบายชัดเจนว่าอะไรเสร็จแล้วรันนิ่งไทม์คุณต้องวิเคราะห์ด้วยถ้าเราสั่งซึ่งข้อสอบเราจะสั่งแล้วคุณก็ถามว่าต้องวิเคราะห์ละเอียดแค่ไหนถ้าเกิดคุณไม่ได้เขียนอันกอร์ในข้อข้อมันชัดๆคุณจะไม่ได้ตรงนี้เอ็นมันคงไม่ได้เห็นไหมครับตัวต้องเขียนบรรยายมาแล้วดูทำอะไรนะตอนนี้ทำงานบนกราฟแบบนี้แบบนี้เข้าไปที่โหนดโหนดละลิงไม่เกินหนึ่งครั้งเนื่องจากคุณเช็คกลุ่มเรื่องนี้ไม่แล้วก็ดูเหตุละลิงครั้งก็เลยจะเป็นโปรเกนหรือว่าแบบการตอนนี้เลือกที่แต่ละโหนดในแต่ละรอบใช้เวลาเองเพราะฉะนั้นก็ทำเองรอบแต่เราต้องเขียนบรรยายมาแล้วก็ลองดูแล้วกันทีนี้ผมจะพยายามใส่คำเฉลยแต่บ้านเราพ่อใช่เราก็ใส่ไปในเว็บแล้วก็คุณดูจะเป็นนั้นนะถ้าเขียนผมจะพยายามเขียนให้ได้อย่างที่ผมคาดว่าถ้าเกิดคุณเจอกันบ้านคุณจะเจอข้อสอบคุณจะควรจะเขียนประมาณนี้ก็โอเคอะไรเงี้ยเพื่อให้คุณเอาไปดูแล้วกันจะได้พอตั้งใจแล้วก็ผมประมาณนี้น่าจะประมาณนั้นเลยนะยกเว้นถ้าเฉลยผมเขียนว่าเฉลยแบบบ้านเขียนแค่นั้นได้พอเลยนะเฉลยบ้านแบบว่าใช้นี่ผสมไปนี่จบอะไรเงี้ยนะนั่นคือเฉลยแบบที่เขียนถ้าคุณตอบแบบนั้นเนี่ยถ้าคุณตอบแบบนั้นเอาจริงแล้วกันเราสัญญาไว้ก่อนถ้าคุณตอบแบบนั้นแล้วมันถูกผมให้คุณเท่าไหร่ดีถูกแบบถ้าไม่เป็นคีย์ของคำตอบจริงๆเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณบอกว่าใช้เบรกเฟิร์สมันต้องใช้เบรกเฟิร์สแล้วแหละใครๆก็รู้อะไรแบบนี้หนึ่งจากสิบเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเฮ้ยมองไงก็ไม่ออกเลยว่าอ๋อรู้ว่าต้องเป็นเบรกเฟิร์สแน่เป็นคีย์มากมายรู้เป็นเบรกเฟิร์สใหญ่ก็คำตอบได้แล้วเนี่ยอาจจะให้80เออถ้ามันเป็นคีย์จริงๆก็นะเพราะฉะนั้นน้องให้คะแนนตามคีย์ความแข็งแกร่งของคำตอบของคุณเช่นตอนข้อไม่ยากจัดเลยนะถ้ารู้ว่าเป็นผมเป็นข้อซ้อนเนี่ยโอ้ก็ง่ายแล้วอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะได้80เลยจาก100เองนะแต่ว่าถ้ากราฟมันเรียงๆกันอ่ะมีอะไรมันเรียงๆกันก็รู้อยู่แล้วต้องเป็นผมเป็นข้อซ้อนเองนะอาจจะได้20กันนะแต่ถ้าเกิดคุณบอกโอเคสร้างผมเป็นข้อซ้อนแล้วก็ใช้ที่เป็นโจทย์ใช้ที่เป็นเอกแล้วก็มาเรียงกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณบอกว่าเอกจะสร้างยังไงอะไรถูกต้องเนี่ยคุณก็เต็มละโอเคไหมหรือนึกถึงอย่างไอ้ข้อประชากรศาสตร์อะไรเงี้ยคุณบอกเฮ้ยอันนี้เป็นโนดนะนี่โนดถ้าเกิดชื่อไทยที่สร้างเอกแบบนี้ชื่อไทยที่สร้างเอกแบบนี้แล้วก็หลังตัวเป็นข้อสอนถ้าผิดแค่นี้ก็เต็มในส่วนของอันกอเห็นไหมแล้วถามว่าเฮ้ยมีข้ออะไรต้องถามแบบโอ้กราฟมีแค่นี้เอกมีแค่นี้เอกเอกแบบนี้ที่ผู้โอเคเงื่อนไขนี้คุณนั่นตัวข้อสอนใช้เวลาเรียนก็จบก็ได้เต็มเห็นไหมครับประเด็นคือว่าคุณเอาหัวใจของคำตอบมันออกมาตอบหรือเปล่าถ้าคุณตอบอะไรที่มันแบบคุณคำตอบคือถ้าเกิดคุณมาจากเวลาเรียนข้อสอบเห็นอ๋ออาจารย์ไม่ต้องการคำตอบนี้แหละคุณก็ตอบตรงนี้ก็เต็มหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดผมต้องการคำตอบตรงนี้คุณไปตอบเฉียวไปเฉียวมาก็ได้คะแนนเฉียวไปเฉียวมาเหมือนกันได้เต็มโอเคไหมครับแค่นั้นเองครับแต่ผมไม่ได้กล่าวว่าคุณเห็นข้อสอบคุณจะผมอาจารย์ไม่เอาตรงนี้นะเกี่ยวในข้อเหนือมากแต่ก็ทำได้ก็ถือทำไม่ได้ก็ตอบให้ครบตอบให้ครบก็เต็มเลยครับง่ายๆครับอ่ะโอเคเราก็พักผ่อนเยอะๆนะครับก็ผูกครับคุณต้องอธิบายหน่อยว่าผูกได้ไงถ้าบอกว่าอย่างเช่นว่าแบบไอ้ผีเสื้อเนี้ยคุณต้องบอกว่าทำไมนึกถึงข้อผีเสื้อคุณต้องบอกว่าทำไมถ้ามันทำได้เนี่ยวิธีการถ้าเกิดมันทำได้จริงการค้นหาแบบทำแบบนี้แบบนี้นี่มันถึงจะตอบ yes ใช่ป่ะแล้วถ้ามันทำไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณต้องทำอย่างนี้นี้แล้วมันทำไม่ได้ถ้าอันกองคุณบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยจริงจริงมันต้องทำไม่ได้ด้วยคุณต้องเขียนคือแบบไม่ต้องตอบข้อสอบคือเราเข้าใจคำสอบคุณไม่เวลาแล้วอธิบายคุณให้ละเอียดละเอียดครับแต่ว่าคุณต้องให้เหตุผลได้ว่าทำไมถูกเห็นไหมเช่นประชาเอาตัวอย่างจริงผมก็อ่านในบ้านแค่สองข้อละเช่นข้อประชากรศาสตร์เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงจะได้คุณรู้ว่าถ้ามันทำได้เราก็ต้องมีจากกราฟคุณเนี่ยมันต้องเอามาทำเป็นข้อสอบได้ใช่ไหมครับคุณจะบอกว่าเงื่อนไขที่ทำเนี่ยรับประกันเลยคุณต้องเขียนมาถ้าคุณเขียนมาถูกต้องมีไอเดียถูกเนี่ยคุณก็จะได้ไปที่ผมก็เข้าใจว่ามันคงเพอร์เฟกต์ 100% ไม่ได้ข้อสอบหรือว่า
คุณต้องอ้างด้วยว่าคุณต้องให้เหตุผลว่าทำไมผมควรจะเชื่อว่าแอลกอฮอล์คุณมีมันอยู่ในการบ้านก็เนื่องจากเวลาก็จำกัดคุณก็ผิดเขียนมากนะครับเหมือนสอบครับแต่การบ้านก็ละเอียดหน่อยก็ดีนะครับก็ทีเอแล้วแต่คุณบารมีของคุณต่อทีเอครับถ้าทีเอมีน้ำใจแค่ไหนผมยังไม่ได้คุยเขาเลยผมว่าเนี่ยมีหกข้อตัวสักสามข้อพอเปลี่ยนได้แล้วเราได้ทำข้อหาคือเราจะส่งประมาณ3-4ข้อให้คุณได้ฟีดแบ็กไปนะครับว่าคุณทำมาผิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทำให้ฟีดแบ็กมาช้านิดนึงนะครับโอเคอ่ะกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะแสดงที่อีพีเอ็นสองอันตรายที่คือพิมพ์กับคริสตัลนะครับจริงๆตัวพิมพ์อันตรายที่เนี้ยค่อนข้างอีพีเอ็นง่ายที่จะคุณเขียนไดซ่าได้เพราะแทบจะเป็นอันตรายเดียวกันเลยโอเคนะพิมพ์อัลกอริทึมนะครับมันทำงานยังไงนะจำได้ไหมพิมพ์คุณเริ่มจาก S ใช่ไหมครับแล้วก็มีเซต S คุณเห็นเพย์เซต S ไว้อันนี้เป็นเซตของโหลดที่อยู่ในสแปนนิ่งทรีแล้วเสร็จแล้วคุณหา A1 H1 ที่เชื่อมไปอีกโหลดที่อยู่นอกที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดเห็นไหมสังเกตว่าอันนี้เหมือนตอนคุณลายไรซ่าเลยแต่ว่าในไรซ่าเนี่ยไอโหนดตรงนี้มันจะเก็บในราคาประมาณว่าคุณควรจะอยู่ในราคาเท่าไหร่คุณเอาตรงที่มีค่าประมาณน้อยสุดโอเคฮะแต่ในกรณีของพิมพ์เนี่ยคือที่โหนดตรงนี้จะเก็บน้ำหนักของเอทที่โหนดจูนี่นะครับน้ำหนักของเอทที่น้อยที่สุดที่เชื่อมS W นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเจอโหลดใหม่ปุ๊บสมมติว่าคุณอ่านโหลดนี้มีน้ำหนักของ A ที่เชื่อมกับตัวใน S น้อยสุดคุณก็เอามันมาใส่ใน S เห็นไหมครับเสร็จแล้วคุณก็ดูว่าไอ้โหลดนี้มันอยู่ใน S แล้วมันติดกับใครบ้างเห็นไหมครับคุณก็ไปอัปเดตมันว่าอันนี้ของเก่ามันเชื่อมตรงนี้ยาว100แต่คุณมี A นี้ยา20เพราะฉะนั้นโหนดนี้ติดกับ S ด้วยเกรดความยาว20คุณก็เมื่อก่อนเป็น100คุณก็แก้จาก100เป็น20ใส่ไปอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดในไรซ่าเนี่ยคุณตรงนี้ก็เป็นระยะทางที่คุณประมาณไว้ใช่ไหมครับคุณก็เจอคุณก็โหมมาแก้แต่ว่าอันนี้เป็นความยาวเกรดเลยนะก็ต่างกันแค่ตรงนี้นะคุณก็สามารถอินเวนต์เป็นบริษัทได้นะถ้าอยากจะไรซ่าโอเคถ้าเกิดคุณฟังไม่รู้เรื่องก็คุณต้องไปดูบริษัทไรซ่าว่ามีอะไรยังไงแต่หลักก็คือว่าพี่มันจะค่อยไม่งอกคุณมีเซตของโหนดที่ติดแล้วคุณหาตัวอื่นที่ไม่มีเกรดคุณเพิ่มร้อยสิบนะตัวใส่ก็ตรงไปตรงมาทีนี้เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะถ้าเกิดคุณมีพิมพ์ธรรมดาก็จะเป็นเอ็นสแควร์ครับเนื่องจากในกราฟที่มีเอ็นโหนดเพราะว่าคุณก็ดูแต่ละโหนดในแต่ละโหนดคุณก็เก็บค่าไว้ว่ามีเอ็นเวทต่ำสุดที่ติดมันที่เชื่อมันเข้ากับเอสเป็นเท่าไหร่คุณก็วิ่งไล่แล้วแหละจะตัวต่ำสุดก็เอามาใส่เสร็จก็ไปอัพเดทนะฮะถ้าเกิดคุณแข็งแกร่งหน่อยใช้อีเมนต์จะใช้ไพรตี้คิวนะครับคุณก็จะได้ในเวลาโอเอ็นล็อกเอ็นไพรตี้คิวก็คือไพรตี้คิวมีก็คือว่าที่โหนดตารางคุณก็เก็บไว้ว่ามีเอทเวทต่ำสุดที่ติดคุณเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอมีโหนดใหม่มาคุณก็เวลาคุณจะหาว่าคุณจะเอาโหนดอะไรใส่เข้าไปในเอสคุณก็ไม่หาในคิวเฮ้ยโหนดไหนมีเอทเวทต่ำมีเอทที่มีเวทต่ำสุดติดกับมันนะพอคุณเจอเสร็จปุ๊บคุณก็ไปใส่คิวใส่เข้าไปนี้แล้วก็อัปเดตตัวอื่นก็จะเป็นมันแค่จะเหมือนกับไดซ่าเลยนะครับงั้นเดี๋ยวตอนคุณอินทิเมนต์ไดซ่าเป็นการบ้านคุณก็จะเห็นเองนะครับคุณจะบอกอ๋อมันเหมือนกันเองนะครับผมคงไม่เขียนรายละเอียดให้แต่เพราะมันไม่ยากมากถ้าเกิดคุณอินทิเมนต์ไดซ่าได้นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมต้องมีการบ้านโปรแกรมเพราะว่าเรียนว่าคุณได้ใช้พอได้ตอนนี้แต่คุณทีมก็จะงงมันประกอบด้วยได้ไงพอเขียนสักรอบอ๋อโอเคเป็นแบบนี้เองมาทำ
ใครทำอะไรบ้างโปรแกรมแล้วบ้างยกมือหน่อยมีประมาณ5-6คนครับก็อย่าลืมทำนะครับบางคนก็แข็งแกร่งมากเต็ม300แล้วมี3ข้อทีนี้มาดูคริสตัลบ้างนะครับคริสตัลเนี่ยค่อนข้างจะอินเวนต์ยากหน่อยนึงนะครับคริสตัลอินเวนต์ยากหน่อยนึงเนื่องจากมันต้องการเรนเดอร์ที่สดานึงนะครับซึ่งเพราะนั้นนึกถึงคริสตัลคุณทำอะไรคุณเอาเอทั้งหมดมาเรียงกันจากน้อยไปมากเห็นไหมฮะใช้เวลาเอ็นล็อกเอ็นล็อกเอ็นคือเอาสั่งซอสเอาเอทั้งหมดมาเรียงกันนะฮะตามน้ำหนักจากน้อยไปมากแล้วก็ยิงเอ็ดมาแล้วก็ไม่ไปเติมในกราฟนะฮะต้นไม้ของต้นไม้ของคุณได้ถ้าเกิดคุณจำได้นะก็คือเราก็จะมีโนดอยู่ในบทใช่ไหมฮะคุณก็จะค่อยๆเริ่มต้นจากอันนี้เราจะเรียกเป็นต้นไม้ที่แบบการที่มันมีต้นไม้หลายต้นเนี่ยเราจะเรียกเป็นป่าอันนี้ก็เริ่มจากป่าที่ต้นไม้ทุกต้นโผล่หมดนะฮะเรามาเข้าเชื่อมกันกลายเป็นที่ที่เอ็ดนี้เข้ามาที่เอ็ดนี้เข้ามาที่เอ็ดเพิ่มเข้ามาเรื่อยแต่ถ้าเจออันนี้ปุ๊บเฮ้ยไม่เพิ่มเลยเพราะว่าเชื่อมอยู่แล้วเจอเหตุนี้คุณก็เติมเข้าไปเจอเหตุนี้คุณก็เติมเข้าไปทีนี้คุณเจอคู่นี้ไม่เชื่อมไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะเมนเทนป่าก็คือเป็นป่าต้นไม้ต้นไม้ก็ค่อยลงไปลงไปทำให้ป่ามันกินตัวต้นไม้ลงไปเรื่อยๆครับบอกไปแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราต้องการในด้านสตรีที่คอยบอกเราว่าคอยบอกอะไรนะครับคอยบอกว่าเฮ้ยผมจะเติมเก็บเข้าไปนะเติมได้หรือเปล่าสังเกตว่าเติมได้มันอยู่บนต้นเห็นไหมฮะทีนี้ผมมีอีกเก็บหนึ่งเช่นอย่างนี้อยากเติมมากเลยถามว่าเติมได้หรือเปล่าก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ก้อนเดียวกันแล้วเห็นไหมฮะถ้าเกิดคุณถามตอบนี้ได้เนี่ยคุณก็สามารถอินทิเมนตัวคูสโตได้ง่ายคือคุณโอเคมาเรียนกันเห็นไหมฮะอีกเก็บหนึ่งอันปึ๊บดูซิเฮ้ยโอเคไอ้จุดปลายของเอ็ดเนี้ยสองข้างมันอยู่ในก้อนเดียวกันหรือยังนะครับถ้ามันอยู่ในก้อนเดียวกันแล้วคุณก็ไม่เชื่อมถ้ามันอยู่คนละก้อนคุณก็เชื่อมมันเข้าไปนะครับผมตกไปนะโอ้ฝนตกสว่างเลยได้อยู่ครับเดต้าทัชเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะเขียนเรามีชื่อเรียกนะครับเราเรียกมันว่าUnion File Data Structure Union File Data Structure ถ้าคุณอยู่ Union คุณอยากให้เขาด่าคุณนะครับมันมี Union นะคุณจะเรียกว่า Union ดีกว่าไม่เรียกใช่ไหมไม่ถึงเขาเรียก Union เขาไม่ได้เรียก Union แล้วเรียกว่าไม่รู้นะเดี๋ยวจะมีอะไรที่เรียก Union ใช่ไหมไม่มีนะไม่มีเลยใช่ไหมสภาพแรงงานเฮ้ยอยู่เนี่ยหรอไม่รู้ครับอยู่เนี่ยหรอเมื่อก่อนสโมเนี่ยเขาเรียกอยู่เนี่ยวันนี้เรียกสโมใช่ไหมถึงเขาเรียกแล้วเรียกสโมเขาเรียกสโมหรือว่าถ้าเขาเรียกอยู่เนี่ยหรอครับอยู่เนี่ยเออพวกสโมนี่แหละมันจะมีปีหนึ่งเขาก็เริ่มเรียกเปลี่ยนเรียกสโมแทนไม่รู้กันผมก็จำผิดวันจะแก่แล้วผมจำผิดครับผมจำผิดว่ะแต่เป็นยูเนี่ยนหมอแล้วทำไมยูเนี่ยนหมอเขาอยู่ตรงไหนอ่ะตรงข้ามเซ็นทรัลใช่ไหมโอเคอ่ะนะครับยูเนี่ยนไฟโอเคมันทำอะไรทำในด้านเรื่องตัวนี้นะครับทำอะไรบ้างนะครับยูเนี่ยนไฟเนี่ยคุณก็จะมีเซ็ตของเอเลเมนต์เบสิกเริ่มต้นนะครับของเอเลเมนต์S นะก็ให้เป็นที่ละ1 2ถึง N แล้วกันครับสิ่งที่คุณทำได้คือว่าเติมต้นก็คือคุณก็ edit ได้สิ่งที่คุณจะ maintain ในยูนิตไฟล์ก็คือ set ของ subset ของ S set ของ destroy subset ของ S คือคุณมีของอยู่1ถึง N อันใช่ไหมฮะคุณต้องการจะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราให้เป็นแบบนี้แล้วกันนะคือของแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็น set ของตัวเองเห็นไหมฮะนี่คืออินเนอร์เริ่มต้นอยู่ที่ไฟเนี่ยของคุณจะแต่ละคนก็เป็นเซตของมันเองเราจะเรียกว่าเซตเดียวนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่คุณทำได้คือว่าคุณสามารถยูเนียนคุ
ณสั่งอยู่เนี่ยได้ก็คือเช่นผมเอาเซตผมเก็บตัวอย่างให้ครบเป็นทุกตัวเลยกันเนี่ยผมภาพเอา6ตัวอะไรครับคุณสั่งอยู่เนี่ยคุณผมสั่งอยู่เนี่ย2กับ4สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ2กับ4เซตของพวกนี้มันถูกมารวมกันก็จะเป็น2กับ4อยู่ด้วยกันเป็นคู่ชูชื่อไปนะครับผมก็สั่งอยู่เนี่ย1กับ6 1กับ6ก็จะมาอยู่ด้วยกันประมาณนี้สั่งยูเนียนนะครับใส่สั่งยูเนียนเซต2เซตได้เห็นไหมอีกการเลือกสั่งถามได้ไฟไฟเนี่ยบอกอะไรครับไฟเนี่ยนะครับเอาอิเลเมนต์ใส่เข้าไปยูเนียนนะครับให้เดี๋ยวผมจะเขียนให้ชัดเจนดีว่าเป็นอะไรไฟเนี่ยผมบอกว่าไฟ4ถามว่า4อยู่ในเซตไหนเห็นไหมคุณสั่งถามได้ว่าอิเลเมนต์ตัวนึงเนี่ยมันอยู่ในเซตไหนกันแน่คำตอบที่คุณได้เป็นเลขตัวหนึ่งใช่ผมบอกไฟล์4อาจจะตอบเลข5กลับมาถูกนะไฟล์4ตอบได้5 5เนี่ยมันจะเป็นหมายถึงมันจะเป็นแค่หมายเลขของเซตซึ่งเป็นอะไรได้นะครับแต่ว่าผมตอบสั่งไฟล์2ผมต้องได้5เหมือนกันเพราะว่าผมได้รู้ว่ามันอยู่ในเซตเดียวกันได้5กันแต่ไฟล์ตัวอื่นไฟล์3ไฟล์5ไฟล์1ไฟล์6ต้องได้เลขอื่นที่ไม่ใช่เลข5โอเคไหมครับต้องได้เลขอื่นที่ไม่ใช่เลข5นะครับไฟล์1อาจจะได้เลข1ไฟล์6ก็ต้องได้เลข1เหมือนกันนะครับก็คือถ้าจะเขียนชัดเจนก็คือว่าเราสั่งอินิตนะครับสั่งอะไรบ้างอินิต initialize คือจะสร้างโครงสร้างให้สร้างเซตของเซตที่ทุกๆสมาชิกใน S นะครับเป็นเซตในตัวเองทุกสมาชิกสร้างเซตนะสร้างเซตอินิชไลซ์นะครับสำหรับสร้างก็จะเป็นเพจเซตของเซตนะครับสร้างเซตของเซตที่ทุกสมาชิกอยู่ใน S นะครับเป็นเซต U นะครับใน data structure นะครับในเป็นเซต U นะครับจะบอกสั่งยูเนียนนะครับยูเนียนเนี่ยรับอิเลเมนต์2ตัวยูเนียน x กับ y นะครับก็จะคือค่าเอาไฟล์ก่อนครับไฟล์นะครับไฟล์ x นะครับคือค่าที่คือหมายเลขก็ได้นะครับของเซตนะครับที่ x เป็นสมาชิกอยู่นะครับนะครับทีนี้หมายเลขของเซตที่ x เป็นสมาชิกอยู่เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเลขอะไรก็ได้คือแต่ว่าไอ้หมายเลขตรงนี้นะครับก็คือทุกๆจริงๆมันต้องใช้เลขเซตต้องใช้ว่าคือเลขเซตrepresentation ของเซตที่ x เป็นสมาชิกอยู่แต่ว่าสลับเรียกเป็นหมายเลขก่อนนะว่าถ้าอะไรอยู่ในเซตเดียวกับ x ก็จะมีหมายเลขเซตเหมือนกันถ้าอะไรที่อยู่คนละเซตก็จะมีหมายเลขเป็นอันเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยหมายเลขแทนเซตสั่งยูเนียนเนี่ยนะครับเราจะรับสมาชิก2ตัวนะครับก็คือว่าถ้าก็จะรวมอันนี้ก็คือจะทำก็จะยูเนียนเซตที่ x และ y เป็นสมาชิกอยู่นะครับเข้าด้วยกัน
ครับหลังจากคำสั่งยูเนียนแล้วเนี่ยนั่นคือหลังจากคำสั่งยูเนียนแล้วนะครับคุณสั่งไฟล์ x กับไฟล์ y ก็ได้ค่าเท่ากันคือมันกลายเป็นอยู่ในเซตเดียวกันแล้วโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูว่าdata structure ยูเนียนไฟล์ด้วยนะครับเรามาใช้ event crucial ได้ยังไงเนี่ยนะครับก็ลองดูอย่างนี้นะครับก็คือเราก็มีโหนดต่างๆก็เป็นเซตของก็เป็นเซต s นะครับเซต s ก็เป็นเซตของโหนดต่างๆครับเวลาคุณเจอเหตุเหตุหนึ่งคุณก็ถามอย่างเช่นเจอเหตุเหตุนี้คุณก็ถามว่าคุณก็ไฟล์อันนี้กับไฟล์อันนี้เห็นไหมครับถ้ามันเซตของเราคือไอ้ตัวที่อยู่ในคอมโพเนนต์เดียวกันนะอยู่ในก้อนเดียวกันเห็นไหมครับถ้าเกิดสั่งไฟล์นี้ปุ๊บมันอันนี้อาจจะตอบมันได้ค่าไม่เท่ากันก็คืออยู่คนละเซตพออยู่คนละเซตปุ๊บคุณก็สั่งยูเนียนเข้าด้วยกันป่ะเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดเจออีกเหตุหนึ่งอย่างเช่นอันนี้คุณก็ถามว่าโอเคมันอยู่ในเซตเดียวกันหรือเปล่ามันอยู่คนละเซตเห็นไหมฮะอยู่คนละเซตคุณก็สั่งยูเนียนเข้าด้วยกันนี่การยูเนียนเข้าด้วยกันหมายถึงอะไรครับอันนี้ก็คือจะเป็นเซตหนึ่งนะครับที่เราเรียกเป็นเซตหนึ่งคุณยูเนียนอะไรนี้ก็คือไอ้คู่นี้ให้การอยู่เป็นเซตเดียวกันแล้วรอบต่อไปคุณเจอเหตุนี้คุณถามว่าเอ้ยจะมันอยู่คนละคอมโพเนนต์กันหรือเปล่าคุณถามไปเพิ่มไปแล้วตอบว่าอยู่ในเซตเดียวกันตอบ30คุณก็รู้ว่าอยู่เซตเดียวกันคุณก็ไม่ต้องไปใส่ก็ข้ามไปดูไปเห็นไหมว่าคุณมี data structure อะไรอยู่ในไฟล์ตรงนี้มันก็ทำให้คุณ implement Pascal ได้นะครับทีนี้ก็คือว่าคุณสั่งไฟล์รูปได้เลขของมันสั่งไฟล์ของ element ตัวนึงได้เลขแทนหมายเลขเซตของมันออกมาถ้าเป็นถ้าโหลด2โหลดถ้า element 2ตัวอยู่ในเซตเดียวกันสั่งไฟล์มันก็ได้เลขเดียวกันออกมาถ้าอยู่คนละเซตก็ได้คนละเลขเดี๋ยวเราจะดูวิธีการอิมพลิเมนต์ไอ้ตัวนี้นะครับ2แบบนะแล้วก็จะวิเคราะห์กระดิ่งทางของมันจะเป็นเดต้าสตรัคเจอร์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากในตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเป็นตัวอย่างก่อนนะฮะวิธีแรกเนี่ยเราจะไล่ฟาดจากที่มันป่วยๆไปให้เราทำกันดีเรื่อยๆนะครับประเด็นเนื่องจากการสั่งไฟล์แล้วต้องการคือหมายเลขสมาชิกหมายเลขเซตให้เนี่ยนะครับแล้วเริ่มต้นทุกตัวเป็นเซตหมดเนี่ยผมก็จะทำอย่างนี้แล้วกันนะครับผมจะมีอะไรหนึ่งก้อนหนึ่งนะฮะผมจะมีอะไรหนึ่งก้อนหนึ่งเสร็จแล้วสมมติว่าผมมีเซตเอสนะผมมีอะไรหนึ่งช่องที่สามได้เรื่อยๆสมมติว่ามีสิบเท่ากันทำให้ดูตัวอย่างนะโอเคเริ่มต้นทุกตัวเป็นเซตของมันเองไม่อยู่กับใครเลยใช่ไหมครับผมก็จะใส่เลขให้มันไม่ซ้ำกันเห็นไหมครับง่ายสุดผมก็ใส่ตามนี้เลยเห็นไหมครับผมสั่งไฟสองก็ตอบสองไฟสามก็ตอบสามไฟสี่ตอบสี่ไฟแปดตอบแปดเห็นไหมครับแล้วเริ่มต้นโอเคแล้วสั่งไฟก็ตอบเลขตัวเองกลับไปพี่ผมสั่งยูเนียนหนึ่งเท่ากับห้าใช่ไหมครับหนึ่งเท่ากับห้าผมก็ต้องเปลี่ยนหนึ่งเป็นห้าแต่ไม่ต้องเปลี่ยนห้าเป็นหนึ่งหรือเปลี่ยนหนึ่งกับห้าเป็นยี่สิบเห็นไหมครับเนื่องจากผมขี้เกียจผมก็เปลี่ยนหนึ่งเป็นห้าแล้วทำเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นสั่งไฟหนึ่งต่อห้าสั่งไฟห้าต่อห้าไม่ซ้ำกันเหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมสั่งยูเนียนหกกับเจ็ดผมทำไงเปลี่ยนหกกับเจ็ดแล้วกันยูเนียน8กับ10เป็น8กับ10เห็นไหมฮะทีนี้ผมจะยูเนียนทีนี้ยูเนียนถ้าเกิดเดต้าสตรัคเจอร์เป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าสำหรับเอลิเมนต์แต่ละตัวผมเก็บหมายเลขเซตที่มันอยู่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลายูเนียนกันทีคุณก็ต้องทำไงครับสมมติผมยูเนียนอันใหญ่กว่าแล้วกันผมยูเนียน6เข้ากัน1เกิดอะไรขึ้นผมจะคิดยูเนียน6เข้ากัน1ผมก็ต้องใช้ความสามารถเล็กน้อยผมต้องไอ้6เป็น7 5เป็นเพราะฉะนั้นผมต้องเปลี่ยนอันนึงเป็นอีกอันนึงอ่ะพอจะเปลี่ยน5เป็น7แล้วกันเห็นมั้ยแต่5มันไม่ได้เปลี่ยนแค่ที่1อย่างเดียวได้มั้ยไม่ได้คุณต้องไปหาทั้งอะไรเลยว่า5อยู่ไหนว่าออดอีก5อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นยูเนียนทีนึงถ้าเปลี่ยนแค่นี้ใช้เวลาโอเคเห็นมั้ยคุณดูปึ๊บถ้ามันเป็นคนละเลขจะต้องมีทั้งสแกนอะไรมาปะปะปะก็จริงแหละโอเคเปลี่ยนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะช้าหน่อย
ไอ้กองคุณเวลาทำบูสโต้ก็จะช้าๆครับเต้ครับเต้ครับทีนี้เดี๋ยวเราทำให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งความช้าเราเมื่อกี้อยู่ตรงไหนครับคุณจะเปลี่ยน5เป็น1ใช่มั้ยแต่คุณไม่รู้ว่า5อยู่ตรงไหนบ้างคุณก็เลยต้องหาให้มันเร็วโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำนี้ด้วยนอกจากอันนี้แล้วนะผมก็จะเก็บตรงนี้ด้วยครับเซตเบอร์7เซตเบอร์2 3เซตเบอร์2เซตเบอร์3เซตเบอร์4เซตเบอร์7เซตเบอร์9แล้วเซตเบอร์10เซตเบอร์2มี2เหรียญเดียวเซตเบอร์3มี3เหรียญเดียวคือ4เหรียญเซตเบอร์7มี1 5 6 7เซตเบอร์9มี9เซตเบอร์10มี8กับ10เห็นไหมฮะทีนี้ผมยูเนียน3เท่ากับ10 3กับ10ผมทำไงครับผมไปดู3ออกเป็นเบอร์3นะเห็นไหมฮะเท่ากับ10 10เป็นเบอร์10โอเคถ้าเกิดผมฉลาดหน่อยผมอาจจะเปลี่ยนเบอร์10เป็นเบอร์3ผมเปลี่ยนเบอร์10เป็นเบอร์3ผมทำไงครับผมก็ถ้าแบบเดิมผมต้องหาเลข10อยู่ไหนวะ10อยู่ไหนวะถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เซตเบอร์10ใช่ไหมมองมี8กับ10ผมก็เปลี่ยนเป็นเบอร์3ครับแบบนี้ทีนี้ถามว่าทำแบบนี้มันเร็วไหมฮะเร็วขึ้นกว่าเมื่อกี้ไม่ต้องหาอะไรเองเห็นไหมฮะแต่มีเคสที่ทำให้คุณนั่งอยู่นี่อะไรนี่มาแล้วคุณทำโง่ๆหน่อยจะทำเป็นสแควร์ได้ที่เข้าไหมฮะเป็นเคสไหนผมเอาหนึ่งไปอยู่นี่กับสองเริ่มต้นไม่มีใครอยู่ด้วยกันเลยผมเอาหนึ่งอยู่นี่กับสองผมเปลี่ยนหนึ่งเห็นไหมฮะเสร็จแล้วผมก็อยู่นี่หนึ่งไปอยู่นี่กับสามผมก็เปลี่ยนหนึ่งกับสองเป็นสามแล้วผมเอา1อยู่เลขกับ4ผมก็เปลี่ยน1 2 3 4ผมว่า1อยู่เลขกับ5ก็เปลี่ยน1 2 3 4เป็น5อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบรอบแรกก็เปลี่ยน1ตัวอันนี้ก็ยาวคุณทำโง่คือมันค่อนข้างโง่มากเลยคือคุณไปเปลี่ยนตัวที่มันยาวโอเคมั้ยฮะคุณก็จะยาวเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆคุณก็จะใช้เวลาเรียน4แบบโอเคมั้ยฮะอ่ะทีนี้มันมีทางทำให้data structure ตัวนี้มันทำงานได้เร็วขึ้นแบบอย่างโง่มากทำไงดีสังเกตว่าเมื่อกี้เคสหวยที่เข้าไหมฮะผมสั่งเริ่มต้นมี1 2 3 4 5 6ผมเอา1เลขกับ2ผมก็เปลี่ยนที่เป็น2เอา1เลขกับ3ผมก็เปลี่ยนที่เป็น3ต่างกัน4ก็4 4 4ก็แก้5 5 5 5 5 5 6ก็แก้ผมก็จะเป็น1สแควร์เพราะเวลาที่ใช้เป็น1 6 2 6 3 6 4 5 6 6 7เห็นไหมฮะถ้าจะฉลาดหน่อยคุณควรจะทำยังไงคุณจะเปลี่ยนตัวเลขใช่ไหมฮะอย่างเช่นผมจะเมื่อกี้เนี่ยผมจะยูเนียน10กับ3ผมว่าที่ในเคสนี้ผมก็น่าจะเก็บได้ว่ามันยาวเท่าไหร่เห็นไหมฮะเก็บอันนี้ก็มีเลเวล1อันมี1อันอีกอันมี4อันมี1อันมี2อันผมจะเอา10ยูเนียนกับ3เฮ้ยมี1อันดีกว่าเพราะฉะนั้นใช้ได้เก็บ10เป็น3เก็บ3เป็น10สั้นกว่าเห็นไหมฮะหรือในเช่นผมเอา7ไปยูเนียนกับ2ผมทำไงครับนะก็3อยู่ที่แล้วใช่ไหมได้3แล้วนะครับเอา7เอา6ยูเนียนกับ2ทำไงอ๋อ2มันมีอันเดียว7เซต7มันก็4อันเพราะฉะนั้นผมควรจะเปลี่ยน2เป็น7เห็นไหมครับควรจะเปลี่ยน2เป็น7เพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยน2เป็น7ก็เปลี่ยนตัวเดียวเองเห็นไหมครับแต่พอคาเฟ่เขายังเกิดที่นั่งอยู่เช่นผมเจอ7กับ10ผมทำไงครับก็เปลี่ยน10ใช่ป่ะเฮ้ยแต่10มันยังไม่ใหญ่พอขอ10ยูเนียน9อ่ะเปลี่ยน9เป็น10เปลี่ยน4ก็จะเป็น2เซตแบบนี้ก็จะมีเซตใหญ่2อันขนาด5แล้วกันทีนี้ผมยูเนียนผมก็ใช้เวลาเองอยู่ดีเพราะมีค่าหนึ่งที่มันครึ่งหนึ่งอ่ะคุณจะต้องใช้เวลาเองอยู่ดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยในกรณีแย่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังสวยอยู่ดีถ้าเกิดมีเซตใหญ่ตะลกแตก2อันในอยู่เนี่ยกันเห็นไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่มากพอคุณเอาเซตใหญ่2อันในอยู่เนี่ยกันเสร็จผมได้เซตใหญ่มากแล้วมันอยู่เนี่ยหายไปโคตรใหญ่เลยนี่เพราะอะไรฮะเป็นภาพนะฮะทีนี้เนี่ยเราวิธีง่ายๆผมเทียบให้คุณดูอันแรกคือคุณใช้อัลกอริทึมแบบนี้แล้วคุณก็ไล่เริ่มต้นไม่มีลิสต์คุณก็เอาเองสแควร์แน่นอนเห็นไหมฮะคุณบอกเอ้ยการที่มันช้าก็เอาของโยกนี่มาเก็บไว้ก็ทำให้เร็วขึ้นแต่ก็ยังมีเคสที่ช้าอยู่ได้เสร็จแล้วเราเอาอีกทีว่าเอ้ยเราบอกว่าเวลาคิวเนี่ยเราอัปเดตตัวมันน้อยเห็นไหมครับ
เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าอัปเดตตัวที่มันน้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยว่ามันเร็วขึ้นจริงๆเห็นไหมครับเดี๋ยวไม่เล่นขายง่วงหรือว่าอัปเดตตัวน้อยมันก็ยังตายได้อยู่กว่าตายเป็นเกมแต่เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าเวลาที่คุณใช้ทั้งหมดในการยูเนียนนี่นะครับจะไม่เกิน n log n เห็นไหมถ้าเกิดผมตัวนี้นะถ้าเกิดคุณยูเนียนแบบบ้าๆคุณสามารถเป็น n square ได้คือว่าตัวอัปเดตแต่ตัวใหญ่อย่างเดียวเห็นไหมครับที่เป็น n square แต่เราบอกว่าอัปเดตแต่ตัวเล็กอย่างเดียวเนี่ยมันจะเหลือแค่ n log n เห็นไหมครับคุณลองสามารถนี่เปลี่ยนได้ n square n log n มันต่างกันฟ้ากับเมลงเหมือนกันอันหนึ่งรอ5นาทีอันหนึ่งยังไม่ทันจะกดเอ็นเตอร์ให้มันรันเสร็จแล้วมันเหมือนรันล่วงหน้าไว้ก่อนกดปุ๊บเสร็จปั๊บนะครับโอเคถามว่าทำไมเลยทำไมถึงจะดีอันนี้มันจะเป็นวิธีการพิสูจน์ระดับทางแบบสลาดมากอีกแบบหนึ่งนะฮะผมก็ให้คุณเห็นไว้แล้วกันคุณอาจจะเอาไปใช้ไม่ได้วิธีนี้ครับผมไม่รับผมสั่งเอางี้ก่อนถ้าเดต้าเจอตัวนี้เวลาคุณสั่งไฟล์ใช้เวลาเท่าไหร่คุณสั่งไฟล์ใช้เวลาเท่าไหร่ครับหนึ่งดูในช่องตอบเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นความช้าอยู่ที่ยูเนียนเห็นไหมยูเนียนทำอะไรวะคุณไปดูในลิสต์ดูว่าใครมากกว่าใช่ไหมครับจะไปดูแล้วเปรียบเทียบว่าใครมากกว่านี่ใช้เวลาตัวหนึ่งเห็นไหมครับแต่สิ่งที่ช้าคือคุณต้องไปนับเปลี่ยนหมายเลขให้กับอีเซ็ตที่มันมีขนาดเล็กเห็นไหมครับคุณเปลี่ยนหมายเลขให้กับเซตที่มีขนาดเล็กเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเนี่ยเซต9มีขนาด1เซต4มีขนาด1 4ยูเนตกับ10ผมก็เสียเวลาไปเปลี่ยน4เสียเวลาไปเปลี่ยน9เพราะฉะนั้นทำยูเนตครั้งหนึ่งเวลาที่ผมใช้เนี่ยนะครับผมยูเนตเซต A กับเซต B เนี่ยนะครับผมยูเนตกันเนี่ยเวลาที่ผมเสียคือเท่ากับการหันตรงกับขนาดของเซตที่เล็กกว่าเห็นไหมแปลมันโตขนาดเซตที่เล็กกว่าเพราะเซตที่ใหญ่กว่าผมไม่แก้ผมแค่มองดูเฮ้ยมันใหญ่กว่าข้างมันเปลี่ยนตัวเล็กเห็นไหมแล้วเวลาที่ผมใช้เนี่ยเท่ากับขนาดเซตที่เล็กกว่าทีนี้ผมจะที่เวลาแบบนี้ก็คือว่าเท่ากับขนาดเล็กกว่าของเซตที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นแทนที่ผมจะที่เวลาตรงๆผมไปเก็บเวลากับช่องผมไปแก้ค่าฝากไว้ที่มันก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาผมแก้ค่าครั้งหนึ่งปรับค่าครั้งนึงนะครับผมจะไปเก็บตังค์ที่ไอ้ตัวโหนดนี่แหละเดี๋ยวแบบนี้ปรับค่าอีกครับจ่ายไป1บาทปรับค่าอีกครับจ่าย1บาทปรับค่าอีกครับจ่าย1บาทปรับค่าค่าจ่ายตามในตารางโอเคนะเสร็จแล้วเราจะมาดูว่าเราเก็บตังค์พวกนี้ทั้งหมดไปกี่บาทหลังจากการกรทําเสร็จแล้วโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นตังค์ที่เราเก็บทั้งหมดตรงนี้มันจะเท่ากับเวลาที่เราใช้แทนที่เราจะมานั่งนับตรงนี้นะฮะเราก็ไปฝากตังค์ที่ก่อนเดี๋ยวเราพิสูจน์ว่าแต่ละคนจ่ายตังค์ไม่เกินกี่บาทถ้าเกิดเราพิสูจน์ได้ว่าแต่ละคนจ่ายตังค์ไม่เกินกี่บาทเราก็พิสูจน์ได้เช่นเดียวกันว่าเวลาที่ใช้เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหลักผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับถ้าใครสนใจจะผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นหลักทฤษฎีและการบัญชีเพราะเราเก็บตังค์อย่างเดียวนะคือไม่มีอะไรทำแม่งนั่งเก็บตังค์อย่างเดียวแต่ว่าพี่เก็บตังค์แบบแปลกๆโอเคไอ้ที่ผมบอกเรียกว่าชาร์ตติ้งสกีมหรือกระบวนการในการเก็บตังค์ใช่ครับชาร์ตที่สี่ก็ระดับกระบวนการเก็บตังค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมถามว่าคุณโดนเก็บตังค์ได้เมื่อไหร่ครับประมาณเอานี้เลยครับคุณเป็นเอเลนต์ตัวหนึ่งคุณโดนเก็บตังค์ได้ตอนไหนตอนคุณไปอยู่ตรงนี้กับชาวบ้านแล้วคุณโดนเก็บถูกใช่ไหมครับแล้วคุณต้องเป็นไงครับคุณต้องอยู่กลุ่มเล็กด้วยใช่ป่ะถ้าคุณอยู่กลุ่มใหญ่คุณก็โอ้สบายคุณไม่มีใครมาเปลี่ยนคุณได้เห็นไหมเวลาคุณอยู่พักใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนพักก่อนเวลาพักก็รวมกันนะฮะโอเคถ้าเกิดคุณพักเล็กก็เปลี่ยนพักแล้วว่าเปลี่ยนพักแล้วว่าโอเคไหมครับแต่คือสังเกตว่าเขาเวลาเขายุบพักรวมกันเนี่ยยุบพักรวมกันไม่ยุบพักจริงนะครับยุบพักรวมกันเนี่ยพักไหนเปลี่ยนชื่ออันนั้นพักโดนยุบพักเล็กสสในพักเล็กก็เขียนไปสมัครเพิ่มโอ้ไปเลยดีกว่าโอเคสสในพักเล็กก็เขียนไปสมัครใหม่ย้ายพักไปพักใหญ่เองนะไม่ใช่ว่าคุณมีสส10คนยุบไปรวมกับอีกพักแต่ก็มีว่ะนะโดนพักโดนยุบไม่ได้สนใจนะโอเคสังเกตว่าคุณจะเขียนไปสมัครใหม่คุณเก็บโดนเก็บตังค์เมื่อคุณโดนไปยูเนี่ยกับเซ็ตที่มันใหญ่กับคุณเห็นไหมทีนี้คุณยูเนี่ยกับเซ็ตที่ใหญ่คุณแล้วเกิดอะไรคุณก็ป่าขึ้นความใหญ่ของเซ็ตที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยมันก็โตขึ้นใช่ไหมครับ
โตขึ้นเป็นยังไงครับเริ่มต้นอยู่คนเดียวคุณต้องคุณไปอยู่เนี่ยใครปุ๊บคุณก็จะเพิ่มขนาดเป็น2อย่างต่ำ2ใช่มั้ยฮะก็ต่อไปคุณไปอยู่เนี่ยกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านถ้าคุณจะต้องเปลี่ยนชื่อเขาต้องมีขนาดเป็นน้อยเท่ากับคุณเนี่ย2เหมือนกันรอบต่อไปคุณจะไปอยู่ในเซตที่ขนาดน้อย4รอบต่อไปคุณอยู่ในเซตที่ขนาดน้อย8รอบต่อไปคุณอยู่ในเซตที่ขนาดน้อย16ถามว่าสุดท้ายคุณอยู่ในเซตใหญ่สุดได้เท่าไหร่ขนาด n คือคุณอยู่ในเส้นที่มันถูกใหญ่พอแล้วเป็นตัวทุกอย่างในโลกขนาด n ก็400นะฮะนั่นแหละก็รวมพักกันเรื่อยๆแต่สังเกตว่าคุณเปลี่ยนเบอร์คุณเปลี่ยนเลขพักครั้งหนึ่งแล้วคุณเปลี่ยนเลขเซตครั้งหนึ่งเนี่ยคุณไปเซตคุณใหญ่ขึ้น2เท่าเห็นไหมครับแล้วคุณเปลี่ยนเลขพักได้กี่พักคุณเปลี่ยนเลขเซตได้กี่พักลองเห็นครับใช่ไหมครับคุณดับเบิ้ลมีเลขหนึ่งตัวดับเบิ้ลได้กี่ครั้งจนไม่เกินเอ็นมากสุดก็ไม่เกินล็อกเอ็นครับเพราะฉะนั้นผมก็เนี่ยยูเนี่ยไปเก็บตามไปยูเนี่ยไปเก็บตามไปแต่แต่ละตัวจ่ายได้ไม่เป็นจ่ายได้ไม่เกินล็อกเอ็นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณสั่งไปทั้งหมดก็ไม่เกินเอ็นล็อกเอ็นเพราะฉะนั้นเวลาทั้งหมดที่คุณใช้ในการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็จะไม่เกินล็อกเอ็นเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นกฎสูตรว่าอันก่อนเดต้าแฟกเตอร์ตัวนี้พอใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันนะครับไฟใช้เวลา O1 ไฟใช้เวลา U1 initialize ใช้เวลา O1 เพราะว่าคุณเซตค่าให้ตัวเนี่ยอะไรเลยแต่ Union เนี่ยนะครับตอนนี้ภาพมันมี2แบบแบบแรกคือ worst case เคสแย่สุดก็ใช้เวลา O1 อย่างที่เราไม่ให้ดูแล้วก็คือว่าเวลาคุณ Union เซตขนาดเป็นส่วน2เท่านี้ขนาดเนี่ยใช้เวลา O1 เห็นไหมฮะแต่ว่าเราพิสูจน์อีกอย่างนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า amortizeเรื่องจากชื่อก็ได้นะหนังสือแม่ก็ยังไม่ยอมบอกชื่อคุณเลยนะครับอมรไทยคือภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะอมรพันธ์อมรไทยครับคุณครับก็เป็นอมรพันธ์ไปเปิดร้านเกมเยอะเป็นก็จะมาเองครับเสาร์อาทิตย์อมรพันธ์นี่เป็นแหล่งที่ใช้ไฟฟ้าเยอะสุดกรุงเทพว่าคอมครับคือเครื่องโอเคอมรไทยนะครับก็คือบอกว่าเอ็นโอเปอเรชั่นของยูเนียนนะครับคือคุณยูเนียนเองครับยูเนียนเองครับใช้เวลา O N L O N เห็นนะยูเนียนเองครับใช้เวลา O N L O N แต่ครั้งนี้อาจจะ O N ก็ได้แต่ทำเองครั้งเนี้ยไม่เกิดเองล็อกเองครับนี่ความเพี้ยนของมันทีนี้เรามาดูว่าเราเอาเดต้าซักเกอร์นี้ไปอินเวนต์พุสเก้าได้ในเวลาเท่าไหร่ตรงนี้งงไหมฮะใครงงมืองงไม่งงเลยใช่ไหมหรือว่ามึนจัดยกมือก็ไม่ขึ้นงงจัดสมองสั่งการให้ยกขึ้นไม่ได้แล้วนะก็คือคุณเรียกเอ็นพังนะเอ็นโมเดชันอย่างนี้คือเรียกเอ็นพังเรียกเอ็นพังใช้เวลาเอ็นล็อกเอ็นประเด็นเดียวคือคิดเฉลี่ยว่าครั้งเราล็อกเอ็นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูคุสโก้ทำอะไรบ้างคุสโก้ขั้นแรกคุณทำอะไรครับคุสโก้คุณเอาเอ็นมาเรียงกันใช่ไหมหรือใช้เวลาเอ็นล็อกเอ็นเรียงเอ็นครับใช้เวลาโอเอ็นล็อกเอ็นตีล็อกเอ็นกับล็อกเอ็นก็โอเดียวกันว่า m ก็ไม่เกิน x square ล็อก x square กับล็อก n เนี่ยเท่ากันไม่เท่ากันนะ o ล็อก n เท่ากับ o ล็อก n square นะครับอ่ะทีนี้คุณทำอะไรอีกคุณเอ็นไปเรียงกันเสร็จแล้วอีกเอ็นไปเอ็นหนึ่งคุณสั่งไฟล์สองครั้งไฟล์ที่นี่กับไฟล์ที่นี่เห็นไหมฮะแต่ไฟล์ครั้งนี้ใช้เวลา o หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาใช้กับไฟล์คืออีกเอ็นเอ็นหนึ่งมาสั่งไฟล์ที่นี่แต่ไฟล์นี้นั้นใช้เวลาไฟล์ก็ OM แต่เพราะไฟล์1ครั้งใช้เวลา1ใช่ไหมฮะ N A ไฟล์2ครั้งก็ไฟล์ที่กด2 N ครั้งก็ใช้เวลา OM เสร็จแล้วทำอะไรอีกไฟล์ปุ๊บเอ้ยถ้ามันอยู่โพลารการคุณก็สั่งยูเนียนถ้ามันอยู่ในเดียวกันคุณไม่ยูเนียนเห็นไหมฮะแล้วคุณจะยูเนียนได้ทั้งหมดกี่ครั้งยูเนียนครั้งหนึ่งมันก็รวมเข้าไปใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างนี้ยูเนียนครั้งหนึ่งจำนวนโหนดที่มันล็อกลอยคอมโพเนนต์ของคุณจะลดลง1เพราะคุณยูเนียนคอมโพเนนต์2อันที่แตกต่างกันมันเป็นรวมกันใช่ไหมครับ
covalent ก็ยูนิเลียนได้เกิด n ลบ1ครั้งพอยูนิเลียนครั้งนึงจาก n มันก็ลบเหลือ n ลบ1 n ลบ2ลบไปเรื่อยๆจนถ้าเหลือ n เหลือ1เหลือ1ก็ไม่อยู่ไม่ยูนิเลียนแล้วและคุณยูนิเลียนได้เกิด n ครั้งก็เลยใช้เวลาในการยูนิเลียนทั้งหมดได้เกิด n ลบ nที่ใช้เวลาในการเรียนเพราะฉะนั้นกูสก้าวงการ n log n บวก n บวก n log n ก็ใช้เวลาทั้งหมดเท่ากับ n log n n log n n log n เท่ากับโฟ n ของเรานี่คือเวลาของกูสก้าวนะครับก็เร็ว g n log n ก็เร็วมาก n m แสนหนึ่ง n แสนหนึ่งเท่ากับในเวลาประมาณ1วินาทีถ้าคุณเรียนถูกนะครับโอเคทีนี้แต่ใต้ชั้นเตอร์ตรงนี้มันเป็นคาเฟ่มีความคาเฟ่อย่างนี้เป็นคนที่ว่า worst case มันจะเป็นโมเอนถามว่ามันมีผลยังไงเกี่ยวกับเวลาบอลคุณลานนะครับเวลาบอลคุณลานเนี่ยแปลว่าเวลาเนี่ยบางครั้งมันก็เร็วบางครั้งมันก็ช้าแต่รวมๆแล้วมันเร็วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินถึงการบอลคุณลานจะเกิดมันคือแบบทำเสร็จยิงเสร็จบางครั้งจะโอนอยู่นี่นานแล้วก็ทำต่อที่มันจะเร็วๆช้าๆถ้าเอ็นเป็นแสนที่คุณอาจจะไม่เห็นแล้วเอ็นเป็นทั้ง10ล้านเหมือนกันแล้วแอดเอ็นได้แอดเอ็นได้เลยแล้วก็รอไปอย่างเงี้ยแล้วแอดเอ็นได้เลยแล้วก็รอคืออันกองมันก็กระตุกไปกระตุกมาแต่ว่าดูแล้วเหมือนเร็วเห็นไหมครับเพราะภาพรวมมันเร็วแต่ว่ามันจะมีสเต็ปที่บางอันที่คือยูเนี่ยนใหญ่มากก็ช้าไปนะทีนี้เดี๋ยวเราจะแก้อันนี้ให้มันเร็วตลอดเลยคืออันนี้มันโดยเฉลี่ยล็อกเอ็นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำให้เป็น worst case ล็อกเอ็นด้วยโอเคฮะแล้วจริงถ้าเกิดคุณศึกษาเพิ่มเติมมันเวิร์คเซ็ตมันเจ็บกับล็อกเอ็นประมาณมากนะครับมันทำให้เป็นเข้าใกล้ของสายได้มากนะครับเอานี้ก่อนกันทีนี้ความช้ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราจะแยกอันนี้เป็นเวิร์คเซ็ตยูเนียนหรือว่าเดี๋ยวยูเนียนมันจะเป็นเวิร์คเซ็ตเป็นหนึ่งเดี๋ยวเราทำอย่างยูเนียนเวิร์คเซ็ตจะเป็นหนึ่งแต่ไฟจะกลายเป็นล็อกเอ็นแทนเวอร์สเกตล็อกเอ็นมันจะแบบบาลานซ์กันนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยยูเนียนคุณไฟคุณเร็วจีเลยว่าคุณเก็บว่าคุณเป็นใครเห็นไหมคุณเก็บคุณเป็นใครเดี๋ยวเราจะเก็บแบบนี้แทนครับเดี๋ยวใช้ฟรีถ้าคุณชอบพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอคุณมีอะไรสถานที่เล่นเยอะมากถ้าคุณไม่ชอบก็ตั้งใจเรียนไปให้ผ่านนี้ไปด้วยดีเพราะคุณเล่นคือเดต้าเจอเป็นสิ่งที่คุณได้ใช้แน่นอนในอนาคตถึงแม้คุณจะใช้ดาต้าเบสก็ตามนะฮะดาต้าเบสข้างในมันเป็นเดต้าเจอแต่ถ้าเกิดคุณทำอะไรที่ต้องการความเร็วมากๆทีดาต้าเบสก็ทำให้คุณไม่ได้มีใครเล่นทวิตเตอร์ไหมทวิตเตอร์ก็ใช้ดาต้าเบสนะก็เลยล่มถ้าเขาเขียนเองมันอาจจะล่มจริงแต่ว่าอาจจะรับโหลดได้เยอะกว่าหน่อยอ่ะเราจะทำแบบนี้แทนครับแทนที่เราเก็บเป็นตารางว่าใครเป็นใครเนี่ยเราทำแบบนี้เริ่มต้นเนี่ยคุณเป็นตัวคุณเองคุณก็เป็นโหนกไปแล้วคุณก็บอกว่าคุณเป็นใครคุณก็ชี้หาตัวเองคุณเป็นพ่อตัวเองป่าจ่าครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วสมมติว่าผมเอาหนึ่งไปยี่สิบเจ็ดอันเดียวอยู่ยืนเลขเจ็ดผมทำไงครับผมก็เฮ้ยโอเคมันต้องอยู่ตัวเดียวกันผมก็เลือกมาผมเอาเจ็ดไปชี้หนึ่งเหมือนกันให้หนึ่งถึงพ่อทีนี้เวลาผมสั่งไฟล์ผมทำไงครับสิ่งที่ผมจะคืนให้กับเซ็ตหนึ่งนะครับผมจะคือว่าบรรพบุรุษโคตรพ่อของมันเลยครับพ่อของมันเนี่ยเป็นใครคือเวลาผมอยู่เนี่ยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพีนักนี่อย่างเช่นถามว่าไฟล์เจ็ดก็ตอบหนึ่งไฟล์หนึ่งก็ตอบหนึ่งนี่เป็นต้นสมมุติว่าผมเอา5มายูเนียนกับ8ผมว่าเอา5ไปชี้8แล้วเอา6มายูเนียนกับ8ผมก็6ไปชี้อย่างนี้เป็นต้นเห็นครับสมมุติผมต้องการจะเอา7 8ใส่1แล้วครับ9 10ผมว่า9 10ยูเนียนกับ9แล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วผมต้องการจะ10ยูเนียนกับ5ทำไงผมก็ไปดูว่า10พ่อมันเป็นใคร9 8ถ้าพ่อเป็น18ผมก็เลือกตัวเองแหละเอาพ่อไปชี้พ่อตัวเองมันก็กลายเป็นปีแบบนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาอยู่เนี่ยถ้า
เกิดคุณรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นพ่อคือถ้าเกิดเวลาคุณยูเนียนคุณยูเนียน5กับ10เนี่ยคุณต้องหาแบบว่าพ่อมันคือใครตรงนี้นะฮะพ่อสุดยอดมันคือใครรู้ถึงมันคือใคร10ก็คือว่าถ้าเกิดคุณรู้ไอ้รู้นี่อยู่แล้วเนี่ยครับคุณก็จับชี้กันเลยจบแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้คุณต้องวิ่งไปบนพรีก่อนไล่หาว่ายอดของคุณคือใครคุณรู้ได้คุณเป็นยอดแล้วคือคุณวิ่งไปแล้วคุณเจอตัวเองแล้วคุณก็คุณเนี่ยก้าวเมื่อผมจะมีสิบกับ7คุณก็ได้5กับ7คุณก็8 9เพราะ9เป็นพ่อนะ9เป็นดาวพุธนะครับต้นกำเนิดต้นตระกูล7วิ่งไปเจอ1แล้วคุณก็ไม่เอา1กับชี้9เป็นคุณนะทีนี้ความช้าถ้าเกิดคุณยูเนียนโดยที่คุณเอารู้ไปแล้วถ้าคุณยูเนียนเราใช้รู้ถ้าเกิดคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณยูเนียนได้ในเวลาตัวหนึ่งคุณแค่จับชี้เห็นไหมฮะซึ่งจริงในอาร์กอเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเวลาเราสั่งไฟล์เช่นสั่งไฟล์พวกนี้คุณก็ได้รู้ของไอ้ต้นนี้กับรู้ของไอ้ก้อนนี้มาแล้วคุณก็ยูเนียนกันได้เลยเห็นไหมครับแล้วยูเนียนเนี่ยใช้เวลาเร็วมากแต่ว่าไฟถ้าเกิดยูเนียนแบบเอาอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดฟรีคุณต้นลึกเราสั่งไฟล์ทีคุณก็ยอดอะไรไปเนี่ยวิ่งเรื่อยๆเห็นครับแล้วถ้าเกิดยูเนียนแบบสเปซสปาร์อันกอคุณเวลาสั่งไฟล์อาจจะเป็นโอเอ็มได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นมันไม่ได้ช่วยทำให้อันกอเร็วขึ้นเลยเห็นไหมฮะแต่ทีนี้เรามีวิธีการยูเนียนแบบที่พิสดารขึ้นอีกนิดนึงให้ยาวทำไงดีสมมติผมจะเอา1ไปยูเนียนกับ9ทำไงครับผมควรจะเอาใครชี้ใครถ้าเกิดผมคาเฟ่ผมเอา9ไปชี้1เท่าไหร่ฮะผมก็สามารถชี้กันกลายเป็นแบบนี้ได้ถ้าผมคือไฟที่มีโอ้โหโอเคเห็นภาพไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดทีนี้ผมจะทำแบบนี้ครับเมื่อกี้เราเวลาปรับค่าเราปรับตัวจากเฉพาะต้นเล็กใช่ไหมฮะทีนี้เราจะทำแล้วเหมือนกันครับก็คือต้นไหนเล็กกว่าผมก็จะเก็บว่าต้นนี้มีกี่ตัวต้นนี้มีกี่ตัวเห็นไหมครับทีนี้เวลาผมจะชี้ก็คือผมจะเอาต้นเล็กกว่าไปชี้ต้นใหญ่กว่าเห็นไหมครับผมจะต้นเล็กกว่าชี้ต้นใหญ่กว่าเสร็จแล้วคุณสามารถพิสูจน์ได้วิธีแบบเดิมครับว่าเวลาคุณสั่งไฟล์แล้วเนี่ยถ้าเอาต้นเล็กไปชี้ต้นใหญ่กว่านะครับเวลาไฟล์เนี่ยคุณใช้เวลาเท่ากับโอล็อกเอ็กซ์เท่านั้นเองเพราะว่าอะไรครับงงไหมสมมติว่าคุณมีต้นไม้แต่ต้นหนึ่งสมมติว่าคนนี้เป็นรูทต้นไม้ต้นหนึ่งนี่เป็นรูทต้นไม้ต้นหนึ่งสมมติว่าต้นนี้มีสมาชิก n ตัว n 1ต้นนี้มีสมาชิก n 2สมมติว่าคุณจะเทียบไอ้ต้นนี้เข้าด้วยกันคือไว้1 n 1 n 2ใครน้อยกว่าคุณ n 2น้อยกว่าคุณก็ n 2ไปชี้ที่นี่เห็นไหมฮะสังเกตว่าเวลาคุณสั่งไฟล์เนี่ยก็คือว่าคุณต้องวิ่งไปตามลำดับที่เป็นชี้กันไปเห็นไหมฮะแต่ว่าไอ้ก้อนนี้ชี้มาที่ต้นนี้เนี่ยสมมติว่าก้อนนี้ชี้ต้นนี้เท่าไรไอ้ก้อนนี้รวมเท่าไหร่นะ n 1บวก n 2ใช่ไหมแต่มันต้องชี้ไปหาต้นนี้ไอ้ต้นนี้ก็ต้องมีอย่างน้อย n 1บวก n 2เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาคุณกระโดดขึ้นเวลาคุณไฟล์ยิงเนี่ยคุณจะวิ่งไปหาต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้น2เท่า3เท่าเสมอและคุณจะวิ่งขึ้นไม่เกิน log n ชั้นประมาณนี้เห็นไหมครับคือถ้าเกิดคุณต้องวิ่งนี่หนึ่งครั้งแปลว่าต้นไม้คุณโดนในยูนิทในสุวรรณแล้วแต่มันต้องมีเนี่ยคนใหญ่กว่าเสมอลำดับของการวิ่งก็ขึ้นเรื่อยๆก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะวิ่งไม่เกินล็อกเอ็นครับเห็นไหมฮะคะแนนก็ worst case file ล็อกเอ็นยูเนียนโอหนึ่งถ้ามีรู้อยู่แล้วถ้ายูเนียนที่รู้นะครับก็ใช้โอหนึ่งเปรียบเทียบเท่านั้นเองว่าใครใหญ่กว่าใครก็ยูเนียนไปถ้าไม่มีรู้คุณต้องสั่งไฟล์ก่อนก็จะเป็นโอล็อกเอ็นนะถ้าเป็น worst case คุณไม่มีทางจะวิ่งเกินล็อกเอ็นความลึกเกินล็อกอินแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นอีกอันกรณีนะก็ในหนังสือพูดในกรณีแล้วมีอันหนึ่งซึ่งแข็งแกร่งกว่าอีกนะคือว่าเวลาคุณสั่งไฟหนึ่งครั้งผมเกิดให้ความนี้จริงพอคุณไฟหนึ่งครั้งคุณไปเจอรูข้อตรงนี้แล้วรอบต่อไปคุณจะค้นหาในตรงนี้อีกเนี่ยคุณก็ต้องวิ่งทางนี้อีกอะแต่แน่นอนไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณวิ่งผ่านทางนี้มาแล้วอีกแล้วคุณก็รู้แล้วรูข้อมีใครแล้วคุณวิ่งเสร็จปุ๊บคุณก็อัปเดตเอานี่ชี้นี่เอานี่ไปชี้นี่เอานี่ไปชี้นี่โดยตรงเลยช็อตทางมาเลยรอบต่อไปหานี่คุณก็ไปเจอนี่เลยประหยัดเวลาเห็นไหมครับการทำตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผ่านคอมเพลชันนะฮะไอการที่คุณยูเนียนเราหาคนตัวใหญ่กว่านี่เขาเรียกยูเนียนบายแรกนะยูเนียนบายแรกปุ๊บทำให้ไฟใช้เวลาโอล็อกเอ็น
ต่ถ้าเกิดคุณใช้ผ่านโอเปอเรชั่นด้วยก็จะเวลาจะดีขึ้นมาก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 ก็วันนี้คิดว่าไอเดียเป็นประมาณนี้ก็คิดว่าผมอินเวนต์พุชเข้าได้อินเวนต์ผิดได้รู้ว่าทำไมต้องผูกนะครับพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันกับบทที่5นะครับเนื้อหาที่สอบมิดเทอม1ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับเราเล็งกันไว้ว่าสอบมิดเทอม1วันพุธแล้ววันพฤหัสขอบคุณมาก